พี่ว่าจะเป็นมุมนั้นคิดเหมือนพี่ป่ะซึ่งแบบเออเออพอไม่ได้คิดตรงนี้ด้วยแหละเออก็เมื่อกี้ที่พี่พูดคือหมายความว่าอย่างนี้มันก็เลยแบบถ้าพี่คิดนะภูมิที่พี่คิดอ่ะคือแบบมันเป็นการเล่าที่แบบก็คือจุดนี้แหละเข้าใจป่ะพี่ก็คิดนั่งคิดอยู่ถ้าด้วยตามเหตุผลจริงๆอ่ะช่างมันเถอะหรือว่ามันจบไปก็ไม่อยากคิดมากถ้าสมมติว่าเรามานั่งคิดอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่าคุณรักโดนอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ปุ๊บสู้อีกเพราะว่าตั้งไงก็ต้องคู่กินใช่ไม่งั้นถ้าแบบปั๊มทิ้งไปคนเดียวกินก็ไม่รอดถูกต้องที่สุดสู้เพื่อทุกๆคนสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อทุกๆคนสู้เพื่อคนที่คู่กับเราทั้งวันพี่หน่อยโบตายน้องไม่ได้เลยพี่น้องไม่ได้ทั้งวันนะโมเครียดอะไรก็ถามพี่เครียดอะไรพี่บอกไม่เครียดแต่คนที่อยู่กับพี่ก็รู้อยู่แล้วไงว่าพี่เครียดแต่ปั๊มมันรู้สึกได้ถามพี่สมมติว่าพี่แบบก็สบายใจเลยนะพอปั๊มพูดแค่นั้นน่ะพี่ก็แบบหัวร้อแบบหายเลยอ่ะจริงๆเลยไม่คือถ้ามันได้คุยกับคนที่เราเอออยากจะคุยด้วยนะมันก็หายใช่ไงคือถ้าพวกเราน้อยแล้วมันจะแตกต่างไงคือจากที่พวกเราแบบมันแอคทีฟมันแบบมันบ้าบอพอน้อยปุ๊บแม่งนิ่งมันจะเห็นความแตกต่างไอ้แป๊บน้อยก็อีกอย่างนึงปั๊มน้อยก็อีกอย่างนึงพี่น้อยก็อีกอย่างนึงคือแต่มันก็จะรู้กันไงว่าเฮ้ยคือเรารู้ว่าเราพวกเราเป็นกันยังไงเป็นอะไรอยู่โกแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคทำได้สบายวันนี้ก็ฟังเพลงคิดมากแล้วก็พรุ่งนี้ไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ต้องตั้งหลักใหม่ต้องตั้งหลักไม่สนใจอยู่แล้วใครพูดไงก็มีอยู่แล้วล่ะพร้อมเป็นของปั๊มอย่างเงี้ยทำไมอ่ะพูดมาพร้อมฟังปุ๊บพร้อมเปลี่ยนตัวเองถ้าเรื่องไหนพร้อมเปลี่ยนได้พร้อมเปลี่ยนถ้าเรื่องไหนเปลี่ยนไม่ได้พร้อมไม่เปลี่ยนแค่นี้จบใครจะพูดไงก็พูดใจเราต้องเย็นนะเย็นถูกต้องก็แค่นี้แหละที่เป็นห่วงแค่แบบอารมณ์ที่แบบพุ่งมาบางครั้งมันอันตรายเรื่องเมื่อก่อนยิ่งกว่านี้ก็นี่ถือว่าแบบเย็นลงไม่ก็คือแบบการที่บอกว่าออกนี่มันคือจุดแบบแรงที่สุดแล้วนะก็คือตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นจริงๆคือแบบออกนี่คือมันแรงที่สุดแล้วไงแต่คือมันผ่านไปแล้วปั๊มไม่ได้ตั้งใจก็ใช่นั่นแหละคือแบบมันต้องเย็นลงนี้ด้วยพี่ทำได้แล้วปั๊มแต่ยังคิดดีๆคิดแบบคิดหลายๆตลบพวกครูๆเขาก็เป็นห่วงไงผมว่าครูการเรียกไปคุยป่ะเรียกพยายามบิ้วเองอยู่สักพักว่าอะไรยังไงอยู่สักพักนึงก็ไม่ขึ้นนายก็หยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมแต่ถ้าเรื่องนี้มันไม่ได้เคลียร์มันก็รู้สึกจะไม่ไว้ใจใครมันก็จะค้างอยู่ตลอดอยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้เคลียร์ไปแล้วก็ปกติก็มีกันอยู่แค่นี้แล้วยังพอไม่ไว้ใจอีกก็หมดกันแล้วกันเนี้ยคือยังไงก็อยู่ไม่ได้ยังไงอยู่ถ้าแบบไม่เคลียร์ถ้ามันจบแล้วคือเราก็สบายใจทุกคนแบบเห็นปั๊มแบบถ้าคนอื่นพูดแล้วไม่สนใจแล้วถ้าเป็นพวกเพื่อนเรามีอาการแน่นอนนั่นแหละมันก็เลยแบบก็ดีแล้วที่พูดออกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่ได้พูดเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนจริงใจจริงไม่ผิดหรอกแล้วเราต้องเอาไปเชิญกับเพื่อนๆอีกข้างนอกอีกไปขวดหนึ่งเลยเอามาขวดหนึ่งเลยกูว่าThank you.
สิวขึ้นอีกแล้วโอเคพี่ปั๊มโอเคโอเคพี่ปั๊มโอเคไม่ใจไม่ไรตกใจหนูเนี่ยจะมันก็คิดแบบนั้นจริงๆตอนนั้นอ่ะผ่านไปแล้วจริงๆเนี่ยผ่านไปแล้วตอนนั่งบนอะไรหนูนั่งบนเนี่ยมันน้อยมากอ่ะคือแบบเข้าใจผิดว่ะเข้าใจผิดหน่อยบวกกับขอโทษไอ้บ้านเด่นเหนียวเลยขอโทษทำไมเมื่อกี้ตลกอ่ะนี่ไงเนี่ยมันเป็นงี้ไงคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวหนูคือพี่ปั๊มเขาคิดมากนิดหน่อยตอนที่เขาออกไปโรงพยาบาลกลับมาคิดว่าเฮ้ยนี่มันใช่ป่าวนี่มันกดดันป่าวนี่มันสภาพกดดันเพราะว่าอึดอัดก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวหลับเลยอ่ะป้าตกใจนอนแล้วนอนเลยหนูหลับแล้วหลับแล้วไงเราเมื่อกี้แบบไปอยู่ไม่อยู่เลยก็ออกไปนั่งข้างนอกเลยว่ะงงเหมือนจะทำยังไงจะทำตัวอะไรยังไงต้องคิดนั่งอยู่นั้นได้หมดเลยเออนั่งไหมคนหนึ่งงงเลยแบบนี่ทำอะไรยังไงวะอะไรเงี้ยคนแบบไปเงี้ยหนูเข้าไปดีหนูเลยหนูกลางหนูนี่จะเข้าไปได้ยังไงว้าวหนูก็รู้ว่าอะไรเป็นไรนั่นเดี๋ยววะปิดก่อนเลยบางครั้งไม่ต้องอินขนาดนั้นใช่ไม่มีคนพูดคิดเยอะอีกแล้วไม่รู้ว่ามีพูดหรือเปล่าก็จะไม่มีไงถึงมีไม่มีก็ไม่สนใจถึงไม่ใช่พวกเราอ่ะมันไม่ใช่มาจากคือถ้าไม่ใช่พวกเรา4คนน้องก็ไม่สนใจอยู่แล้วแต่คือด้วยฟังด้วยคำพูดตอนนั้นแล้วมันก็คิดเองว่ามันแบบยังร้อนยังไม่ทิ้งอะไรเงี้ยเขาเวลาเขาพูดจาเขาแบบพูดจาดีกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่เหมือนพวกเราพวกเราแบบพูดอะไรคิดอะไรก็พูดคิดอะไรก็พูดด้วยจุดนี้แหละป้าก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนเราพูดป้าก็คงเสียใจน่าดูนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นพูดไม่สนใจอยู่แล้วอันนี้คือสบายใจได้ไหมสบายถ้าพูดมันพูดอะไรกันนะเฮ้ยทำไมแบบไม่ยอมรับใจอ่ะเออแม่คือเรื่องมันคือยังไงคืออะไรก็คือเรื่องมันเป็นงี้ก็คือเรื่องพี่ปั๊มเขาแบบว่าได้ยินมาว่าเหมือนกับแบบว่าเนี่ยมีคนบอกเขาว่าแบบเขาแบบเป็นคนที่แบบหนีไปร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยอะไรลักษณะคล้ายๆหนีไปร้องแอบไปร้องไห้ในห้องคนเดียวนะแบบสร้างซีนอะไรเงี้ยสร้างซีนดึงคะแนนแล้วก็แบบแต่ว่าแบบขอคะแนนหน่อยขอคะแนนหน่อยคล้ายๆนั้นแหละแต่ว่าแบบด้วยคำพูดแบบเนี้ยพี่ปั๊มก็คิดว่าอย่างทิ้งอย่างร้อนอย่างคนอื่นมันจะไม่พูดถึงเขาอยู่แล้วไงคือแบบถึงพูดก็จะไม่พูดอย่างนี้เพราะว่าเขาก็ต้องแบบคีบลุกใช่ไหมล่ะแบบถ้าเกิดไปพูดอย่างนี้ต่ออะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ดีมันก็เลยกลายมาเป็นว่าอาจจะเป็นพวกเราหรือเปล่าที่ไปพูดจะทำให้รู้สึกไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปั๊มกะจะมาถามอยู่แล้วจริงๆประมาณว่ากลางคืนจะคุยกับแต่คนนี้เพราะซึ่งแบบก็บอกกับพี่กีแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวคุยกันแล้วพอดีมันแบบมันไม่ไหวถึงจุดที่แบบเขาถามมาพอดีแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเอาเลยดีเปล่าวะหรือว่าแค่นี้พูดไปเลยจบแค่นี้พอเลยดีกว่าแล้วเอ้ยไงค่อยพอเลยดีกว่าบอกพอก่อนพอก่อนบอกเท่านี้พอแล้วล่ะบอกไม่เอาแล้วหยุดแล้วแล้วก็ด้วยถึงจุดที่แบบมานั่งคิดถึงตั้งแต่วีคแรกนะเราโดนอะไรไปบ้างแบบอยากทำอะไรปุ๊บแล้วเขาโบยมาแล้วทำเป็นไม่สนใจเงี้ยแล้วเรามี